โอเคมาแล้วนะครับพอตอนที่สองนะครับเราจะเรียนรู้เรื่องเพนทูนะครับเครื่องมือไหนก็ตามถ้ามีจุดเล็กๆติดอยู่นะมีจุดสามเหลี่ยมเล็กๆติดอยู่แสดงว่ามันมีเครื่องมืออื่นซ่อนอยู่ข้างในครับนะครับตัวนี้กดค้างไว้นะครับกดสายค้างนะครับมันจะมีตัวนี้ครับตัวสุดท้ายครับให้เลือกตัวไหนให้เลือกตัวสุดท้ายครับผมอ่าไฟดิวขึ้นมาก่อนเลยโอเคขวาสุดนะครับแค่นี้ครับขวาสุดนะฮะนะครับมันจะหลุดออกมาข้างนอกนะครับตัวแท่งเนี้ยแท่งนี้นะครับมันจะทําให้หลุดมาข้างนอกแบบนี้มันจะไม่บังกันนะครับมันจะมีธรรมดาบวกลบแล้วก็เป็นปลายแหลมแบบนี้นะครับนะไม่รู้ว่าไว้ทําไมนะครับสมมุติผมจะวาดรูปแอปเปิ้ลหนึ่งชิ้นนะครับผมคลิกอันนี้อันแรกใช่ไหมอันแรกครับอันแรกนะแนะนําว่าไม่เอาสีฟิลไม่หายอ่ะเวลาคลิกแล้วมันก็ปล่อยมามันก็หายอ๋อเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นแนะนําให้ไม่เอาสีฟิลเลือกเส้นขอบสีดําครับใช่ครับเลือกสโตรกสีดํานะครับใช่ครับคลิกครั้งที่หนึ่งคลิกครั้งที่สองตำแหน่งที่ห่างออกไปครับที่หนึ่งครับก็ถ้าเราคลิกไปแล้วนะครับเปลี่ยนใจก็คอนโทรลเซตไปเรื่อยครับจนกว่าจะหายไปก็ได้ทำไมเราเวลาคลิกต้องคลิกทีเดียวเองอ่ะแล้วมันไม่มีสิ่งใดๆขึ้นมาก็คือเริ่มทำแล้วก็ใช่ฮะคือมันจะหาจุดที่สองครับใช่มันจะหาจุดที่สองครับเซตเครื่องไม่เหมือนกันเซตเครื่องแต่ละการเดียวกันนะแค่เซตเครื่องไม่เหมือนกันนะครับโอเคผมจิ้มจุดที่หนึ่งครับผมจิ้มจุดที่สองครับผมจิ้มจุดที่สามครับอันนั้นง่ายกว่าเยอะเลยเหมือนกันเหมือนกันอันนั้นจะมีเมาส์ลากให้ดูด้วยนี่นี่ชอบแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าเวลาครบรอบที่เดิมมันจะเป็นวงกลมถูกต้องออบเจกต์ชิ้นไหนก็ตามนะครับถ้าเราวาดเสร็จแล้วนะครับควรจะให้เส้นมันวิ่งชนกันให้ได้ครับไม่ควรเปิดไว้ครับเพราะไม่งั้นเวลาจอยทุกอย่างจะจอยยากนะครับโอเคนี่คือเส้นผ่านนะครับเส้นที่เราวาดต่อไปเนี่ยชื่อมันก็คือเช่นชื่อนี้ฮะเห็นไหมรู้จักชื่อก่อนนะคือเส้นนี้นะครับเส้นนี้เขาจะมีจุดตรงเนี้ยเอาไว้ดัดเส้นสังเกตนะครับพอเราคลิกจุดไหนก็ตามที่มันเหลี่ยมนะครับมันพอเรามาเอาเมาส์ไปไฮไลท์นะครับมันจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งโผล่ขึ้นมาแบบนี้โอเคนะลืมบอกไปมันมีเมาส์อยู่สองตัวคือเมาส์สีดำกับเมาส์สีขาวอันนี้คือเมาส์ selection ธรรมดาครับกับเมาส์ direct selectionDirect Selection เป็นการควบคุมเฉพาะจุดเช่นผมจะย้ายแค่จุดนี้จุดเดียวให้ขยับขึ้นลงฮะผมก็เปลี่ยนเมาส์เป็นเมาส์ Direct Selection แล้วไฮไลท์แค่จุดเดียวแบบนี้นะครับดรากเมาส์จากที่อื่นให้โดนแค่จุดเดียวนะครับแบบนี้จุดเดียวครับแล้วลองกดลูกศรดูครับเนี่ยเอโร่นะจะเห็นว่ามันขยับแค่ชิ้นเดียวนะครับนี่การควบคุมแค่จุดเดียวโอเคแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับต่อมาถ้าควบคุมหลายชิ้นก็ดรากเมาส์ให้โดนหลายชิ้นมันจะเป็นแบบนี้ต้อง
ต้องโดนจุดนะครับถึงจะควบคุมมันได้นะถูกต้องครับอย่างนั้นแหละหรือจะลากด้วยมือก็ได้เช่นผมจะควบคุมแค่จุดเดียวจุดนี้นะผมไฮไลท์จุดเดียวแล้วก็ลากด้วยมือถูกต้องครับนะมาเริ่มชิ้นงานที่หนึ่งผมลบทิ้งหมดผมจะวาดรูปหัวใจครับผมคลิกจุดที่หนึ่งครับแป๊บนึงนะครับลบทิ้งก่อนคลิกจุดที่หนึ่งคลิกเฉยคลิกจุดที่สองขึ้นไปข้างบนขวาครับคลิกแล้วอย่าเพิ่งปล่อยมือนะคลิกเสร็จแล้วค้างไว้นะครับแล้วแดกเมาส์ลงมาข้างล่างแบบนี้มันจะได้เส้นเคิร์ฟก็เหมือนที่เราตัดรูปมือก็เลยใช่ครับผมโอเคเสร็จแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็จิ้มข้างล่างให้มันตรงกันข้างบนแบบนี้แล้วก็จิ้มข้างล่างให้มันตรงกันข้างบนใช่ปึ๊บต่อมาครับจิ้มข้างบนให้เท่ากับเส้นนี้ด้านซ้ายครับแบบนี้ใช่ใช่ครับเอาแล้วก็อย่าเพิ่งปล่อยมือนะครับทิ้มเสร็จแล้วกดค้างแล้วลากขึ้นไปนั่นแหละครับโอเคลากมาไปโอเคไม่เป็นไรเบี้ยวไม่เป็นไรเบี้ยวไปก่อนไม่เป็นไรคอนโทรลเซตไม่ได้หรอได้ลองคอนโทรลเซตก็ได้ถ้าคอนโทรลเซตเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกที่เดิมหนึ่งครั้งก่อนนะครับแล้วก็คลิกแล้วมาขึ้นมาขึ้นมาของเรามาขึ้นมาโอเคโอเคปึ๊บแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จิ้มจุดนี้อีกหนึ่งครั้งครับเราจะได้รูปทรงแบบนี้ขึ้นมาครับโอเคผมกดสเปซบาร์ครับเลื่อนหัวใจขึ้นไปนะครับโอเคแล้วไงต่อถ้าหัวใจมันเบี้ยวนะครับควบคุมเฉพาะจุดเนี่ยก็คือบอกไปแล้วว่าใช้ direct selection เท่านั้นนะครับเมาส์ขาวนะครับในการไฮไลท์เฉพาะจุดในการเลือกเฉพาะจุดนะครับไอ้ตัวนี้นะครับเวลาเราลากคลุมเฉพาะจุดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถหดแขนมันเข้ามาครับให้หัวใจมันเล็กลงแบบนี้ครับจะขยับขึ้นก็ได้โอเคที่เหลือเป็นการจัดรูปทรงแล้วแต่เราว่าจะชอบแบบไหนครับลองจัดดูครับถ้าเสร็จแล้วก็คือ enter เลยเสร็จแล้วก็ปล่อยเลยครับไม่ได้เธอครับไม่เนี่ยอะไรครับทำให้เส้นนี้หายไปไม่เองเปลี่ยนเมาส์ครับเปลี่ยนเมาส์เป็น direct selection นั่นแหละนี่นะครับนี่การฝึกวาดแบบเบสิกนะครับพูดง่ายๆครับออบเจกต์ชิ้นไหนก็ตามถ้ามันเหลี่ยมครับเราจิ้มธรรมดามันจะเหลี่ยมแต่ถ้าเราจิ้มเสร็จแล้วกดค้างไว้แล้วดึงมันจะโค้งนี้นะครับงงไหมครับไม่งงทำได้นะโอเคผมต้องการวาดรูปหัวใจ1ชิ้นสีชมพูมีการไล่สีข้างในด้วยครับไม่เอาเส้นขอบไล่จากสีครับไล่สีครับแบบนี้ครับทำได้หรือไม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดึงสีชมพูอ๋อดึงแต่แต่ใช่ครับแล้วสีที่นี่เอาก็ดึงทิ้งครับดึงทิ้งแล้วก็เปลี่ยนครับแล้วก็เลือกการที่นี่เป็นวงกลมเลือกเป็นวงกลมโดยเดียวพอเลือกในเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอยากให้ลูกคุณสีขาวตรงนี้ใช่ไหมลูกผมมีตรงนี้แล้วก็ทำการ
เลือกคำสั่งเกรเดียนแล้วก็ไล่สีใหม่จุดนี้ drag เมาส์จากจุดนี้ออกมาครับแบบนี้โน่นแต่จุดนี้ครับมาถึงให้สีขาวดูล่างล่างล่างเฉยใช่ใช่นี่ฮะโอเคไหมฮะก็จะเป็นประมาณว่าแสงตกถ้าสมมติว่าเราจะไล่สีเราก็ต้องดึงมาถูกต้องครับเพิ่มสีแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาเป็นสีเดียวกันหมดเราก็คาร์บได้เลยถูกต้องครับถ้าจิ้มจุดเดียวแสดงว่าเอาสีเดียวไม่ไล่สีเออแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคัลเลอร์อันและไออันนี้คือคัลเลอร์ก็เป็นคัลเลอร์เดียวกันคัลเลอร์นี้ไอคัลเลอร์นี้ก็คือสีเดียวกันไปเลยสีเดียวแต่ถ้าสมมติเป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ไล่สีสีก็ต้องไล่ยกมาก่อนแล้วก็ถึงจะไล่สีได้ถูกต้องครับโอเคไม่ยากเนาะไม่ยากนะครับโอเคต่อมาครับถ้าผมจะดีไซน์อันนี้ลงบนแก้วน้ำอันนี้เอาหัวใจเนี่ยไปใส่ในแก้วน้ำสมมติผมจะวาดรูปทรงแก้วน้ำขึ้นมาก่อนหนึ่งชิ้นนะครับโอเคผมเริ่มที่คำสั่งนี้ครับกดสี่เหลี่ยมค้างไว้นะครับสี่เหลี่ยมกดสี่เหลี่ยมค้างไว้เลือกเป็น ellipse tool นะครับ ellipse คือวงกลมเนาะเลือกเป็น no fill เลือกเป็น stroke สีดำ stroke ดำอันนี้คืออันนี้แล้วถูกครับได้แล้วแล้วทำไมสีเราถึงเปลี่ยนเพราะสีเราเปลี่ยนเพราะตรงนี้เหรอนู่นสีเราเปลี่ยนเพราะว่าเราเลือกออบเจกต์อยู่ครับนี่ไงเราเลือกออบเจกต์อยู่ครับเราต้องทำการไม่เลือกออบเจกต์ฮะออบเจกต์ไหนที่แอคทีฟจะเป็นอย่างนี้มันจะถูกทำงานแต่ถ้าไม่เลือกคือไปคลิกที่อื่นหนึ่งครั้งไม่เลือกโอเคอย่างนี้ได้ครับเนี้ยแล้วก็อันซีเล็กดีซีเล็กออกไปคือไม่เลือกโอเคไหมครับการไม่คลิกมาที่แอคทีฟคือการไม่เลือกโอเคนี่ผมไม่เลือกนะถ้าแอคทีฟจะเป็นอย่างนี้นี่คืออันแอคทีฟโอเคถ้าไม่เลือกก็คือต้องมาอันนี้ขึ้นก่อนใช่ครับแล้วก็กดนี้เหรอต้องกดนี้มันก็กดแล้วก็แค่นี้ก็คือการหมายถึงว่าไม่เอาเส้นอ่ะไม่ถึงว่าจิ๊กชิ้นเนี่ยหมายถึงไม่เอาเส้นขอบดำหัวใจเหรอครับโอเคก็คลิกหัวใจแล้วก็กากบาทตรงเส้นขอบดำไม่เอากากบาทตรงเส้นขอบดำคลิกหัวใจเอ้ยคลิกเส้นขอบแอคทีฟมันจะแทรกไปมันจะแทรกไปเรื่อยจนกว่าสีจะมาต้องคลิกให้ติดถึงจะทำงานได้แล้วก็โน่นก็คลิกที่อื่นหนึ่งครั้งเพื่อไม่เลื่อนก็คือเมื่อกี้กดอันไหนนะกดนี้เหรอกดนี้คือไม่เอาเส้นขอบใช่อ๋อโอเคอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมเป็นอย่างนั้นออบเจกต์ชิ้นไหนก็ตามที่เราเลือกมันอยู่ครับมันจะมี bounding box ติดอยู่มันจะมี bounding box ติดอยู่แล้วเมื่อกี้ผมกดอะไรทำไมเส้นขอบมันหายผมกดตัวนี้ slash นี่กด slash ครับเดิมทีมีเส้นขอบนี้แล้วก็ผมก็กดเนี่ยไม่ใช่เนี่ยกด slashคือการสั่งที่ตัวนี้ว่าไม่เอาเส้นขอบนะต้องอยู่ที่การเลือกออบเจกต์นะถ้าไม่เลือกจะสั่งมันไม่ได้เช่นชิ้นนี้วงกลมนะครับมีเส้นขอบและอยู่ๆผมไปกดมันก็ไม่รู้จะสั่งใครไงเราต้องเลือกมันก่อนแล้วก็อย่างนี้ครับใช่ถูกครับชอบอัดโอเคนะครับต่อมาครับผมจะเอาหัวใจตัวนี้ไปวางในแก้วน้ำโอเคนะครับผมคลิกวงกลมนะครับไม่เอาเส้นไม่เอาฟิลเอาแต่เส้นขอบสีดำใช่ครับฟิลไม่เอาแต่เส้นขอบสีดำ
เดี๋ยวหัวใจเราสีหายไปแล้วครับคือขอบเอาแต่เส้นขอบสีดำใช่ครับอันนี้ถูกไหมอ่ะไม่ถูกครับดาวต้องอันซีเล็กหัวใจก่อนครับสีถึงจะติดอยู่ครับกดอันไหนนะก็คือต้องไม่เลือกมันก่อนไม่เลือกมันใช่ครับเวลาจะเซตสีใหม่ก็คือต้องไม่เลือกมันคือคลิกที่อื่นนะโอเคอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมโน่นเราไม่ใช่สีเดิมต้องเป็นนี้ครับสีเดิมต้องนี้ต้องมีสีชมพูติดอยู่ด้วยครับสีเดิมครับคือเราจะเอาอันนี้ไปใส่ในแก้วน้ำเลยเพราะฉะนั้นเราดีไซน์ไว้หนึ่งตัวของชิ้นนี้แล้วก็ไม่เลือกอันใหม่นะครับอันนี้หัวใจนะที่เราสร้างเสร็จแล้วนะพอเราสร้างเสร็จแล้วครับทําการไม่เลือกคือคลิกที่อื่นก็จะเปลี่ยนไปให้ทำข้างในสีกลับมาคอนโทรลแชทครับเหมือนเปลี่ยนนั่นแหละมาแล้วโอเคก็คือต้องคอนโทรลแชทคอนโทรลแชทย้อนกลับใช่ครับต่อมาครับผมจะวาดแก้วน้ำตัวนี้ไงผมจะวาดแก้วน้ำตัวผมก็เลือกวงกลมครับแต่วงกลมตัวนี้ก่อนจะสร้างต้องไม่เลือกตัวนี้ก่อนนะต้องทําการไม่เลือกวงกลมไม่เลือกหัวใจนะครับเลือกวงกลมไม่เอาสีข้างในเอาแต่สีขอบดําไม่เอาสีข้างในครับไม่เอาสีฟิลเอาแค่สโตรกสีดําถูกแล้วก็ไม่เอาสีข้างในไม่เอาสีข้างนี่ในนี่ในกากบาทนี่นี่นี่นั่นใช่ใช่นั่นคือไม่เอาสีข้างในโอเคแล้วก็คลิกสโตรกแล้วคลิกสีดำสีดำโน่น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 ไม่เอาสีข้างในครับไม่ใช่ครับตัวนี้ครับใช่แล้วก็คลิกสโตรกก่อนครับแล้วก็ไปเลือกสีดำโอเคนี่คือไม่เอาสีข้างในเอาแค่สีขอบวงรีเปลี่ยนเมาส์เป็น move to ไม่เลือกโอเคคลิก pen tool คลิกจุดที่หนึ่งคลิกจุดที่สองคลิกจุดที่สามคลิกจุดที่สี่จิ้มให้เจอครับยังไม่ต้องลากอ่ะโอเคลากไปแล้วไม่เป็นไรจิ้มเดี๋ยวได้แก้ไขให้ดูโอเคแก้ไขได้แก้ไขได้ต่อมาครับทำการไม่เลือกครับอันซีเล็กที่อื่นหนึ่งครับเราจะทำการแก้ไขจุดนี้ถูกต้องเราเลือก direct selection นะครับเมาส์สีขาวเราต้องหดแขนเข้ามาหดเส้นเข้ามาเงินจะเหลี่ยมใช่แล้วก็เราแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็จับทีนี้ตวัดขึ้นไปจับจุดนี้ดึงนั่นแหละโอเคนะครับก็สมมติว่าผมต้องการอันนี้ให้มันบนนะครับผมก็ไฮไลท์เฉพาะจุดอย่างนี้นะครับจะจับจุดใหม่อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยต่อมาครับผมจะวาดหูตรงนี้นะครับหูแก้วครับผมก็เลือกเพนทูคลิกจุดที่หนึ่งคลิกจุดที่สองแล้วออกมาคลิกจุดที่สามแล้วออกมาตรงนี้นะครับถ้าอยากให้โค้งก็กดแล้วก็ดึงมันถึงจะโค้งครับโอเคนะครับได้รูปทรงตามต้องการนะครับตรงไหนก็ตามนะครับถ้าอยากให้มันโค้งมนนะครับไม่อยากให้มันเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับให้ทำการใช้ direct selection เลือกเฉพาะจุดก่อนนะแล้วเปลี่ยนเป็นเมาส์ตัวนี้ครับ convert ครับ convert anchor point นะครับหมายถึงถ้าสมมตินี่เป็นดาวแล้วนะกดอันนี้ใช่ครับแล้วก็เลือกเฉพาะจุดจิ้มที่จุดนี้จิ้มที่จุด
จุดที่เป็นเหลี่ยมใช่ครับมันจะมีพอจิ้มเสร็จแล้วมันจะมีแขนออกมาเป็นนี้จิ้มแล้วค้างครับกดค้างไว้ครับแล้วดึงกดค้างไว้ใช่ครับแล้วก็ดึงนะดึงออกมาครับนี่ฮะก็เหมือนไอ้อันนี้ใช้สำหรับการวาดไปแล้วมาแก้ไขแต่อันนี้กดแล้วดึงได้เลยครับไม่เหมือนครับไม่เหมือนครับไม่เหมือนครับอันนี้เอาไว้แค่เลือกเฉพาะจุดครับที่เป็นแบบนี้แต่อันนี้ไว้ดึงแขนได้ครับดึงแขนให้มันครับเนี่ยเมื่อกี้อันนั้นก็ได้ไม่ใช่ก็โอเคทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือจะสั่งมันได้ครับคือต้องเลือกว่าเกี่ยวก่อนนะนี่เป็นไกด์การใช้งานโอเคต้องเลือกออบเจกต์ก่อนแล้วก็ไปที่ออบเจกต์นะครับenvelope desktop นะครับต้องเลือกออบเจกต์ก่อนใช่ครับเห็นไหมแล้วก็โอเคเสร็จนะครับเราจะได้ชิ้นงานมาเป็นแบบนี้นะครับย่อขยายอ๋อลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับงานไหนก็ตามนะครับมาฝึกนิดนึงถ้าวาดรูปทรงอิสระไม่ต้องการให้มันสมส่วนนะครับคลิกลากได้เลยครับทำไมคลิกรูปทรงลากได้เลยคลิกอะไรก็ได้ทุกอะไรก็ได้วาดได้เลยจะเห็นว่ามันเป็นวงรีนะมันไม่กลมถ้าอยากให้กลมกดชิปลากมันจะกลมตรงนี้กลมนี่คือการสั่งให้มันสมส่วนคือกดชิปค้างไว้นะครับโอเคต่อมาโจทย์ยากกว่าเดิมโจทย์ยากกว่าเดิมนะครับผมจะวาดจากจุดที่เรากำหนดครับเช่นผมจะวาดจากจุดนี้นะให้วงกลมขยายไปด้านข้างวงกลมขยายไปด้านข้างวิธีการคือคลิกเลือกรูปทรงที่ต้องการคลิกค้างไว้ครับคลิกค้างไว้นะครับที่พื้นกระดาษนะเลือกวงกลมนะครับจิ้มไปที่แผ่นงานนะครับ1ครั้งแล้วกดแช่นะฮะกดแช่ไว้อย่าเพิ่งปล่อยเมาส์นะครับแล้วกดชิปอัลเทอร์เนทชิปกับอัลเทอร์เนทครับแล้วก็แดกเมาส์ไปด้านข้างครับนั่นแหละฮะเป็นการวาดออกจากจุดศูนย์กลาง อันนี้ถือว่าแอดวานซ์กว่าเดิมเนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้จะไม่ใช่แบบนี้เลยจะเป็นแบบนี้แล้วนั้นต่างกันยังไงไม่ใช่จุดศูนย์กลางไม่ใช่ครับอันนี้คือรูปทรงอิสระทั่วไปครับวาดตรงไหนก็ได้ไงไม่ใช่หมายถึงว่ากดชิปอันเดียวชิปอันเดียวแค่สั่งให้กลมแต่ไม่ได้จุดศูนย์กลางถูกต้องจะไม่ออกจากตรงกลางในทางตรงกันข้ามถ้าผมอยากให้สี่เหลี่ยมออกจากตรงกลางก็อย่างนี้นี่เห็นไหมโอเคมันจะออกจากจุดศูนย์กลางนะครับต้องเลือกออบเจกต์เลือกออบเจกต์ชิ้นนะสีตัวนี้ก็ได้หรือว่าตัวนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าเลือกใช้สียากให้เลือกที่สวอตครับเปิดสวอตมาแช่ไว้เลยครับนั่นแหละดึงมันข้างนอกขึ้นเลยปุ๊บนี่ก็เยอะนั่นแหละจะไปชื่อมันดึงมันข้างนอกนั่นแหละมันจะไม่หายนั่นแหละจิ้มได้เลยครับอย่างนี้คือเลือกออบเจกต์ก่อนแล้วก็จิ้มสีใช่นี่นั่นแหละต่อมาครับมาดูรูปทรงอื่นครับ
รูปทรงนี้ครับผมกดไปที่คำสั่งสี่เหลี่ยมค้างไว้แล้วเลือกเป็น Polygon 2ผมเลือกเส้นขอบเท่านั้นนะครับสีดำแล้วก็กดกลับข้างเลยกดลูกศรนี่นะเส้นกลับข้างใช่ปุ๊บนั่นแหละเส้นขอบดำโอเคได้เส้นขอบดำมาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ลากออกมาครับแล้วอย่าเพิ่งปล่อยเมาส์นะครับโพลีกอนนะครับลากออกมาอย่าเพิ่งปล่อยเมาส์นะครับแล้วก็กดลูกศรครับสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเปลี่ยนรูปโอเคจำนวนเหลี่ยมจะน้อยลงต่ำสุดคือสามเหลี่ยมถ้ากดชิปมันจะตั้งขึ้นโอเคฮะกดชิปคือตั้งขึ้นนะครับแบบนี้นะครับนี่คือโพลีกอน ต่อมาครับมาดูคำสั่ง star ที่คำสั่ง star นะครับทำไมเราขยายมันไม่ได้อ่ะกดนี้แล้วนะกดนี้ก่อนดูบอกไปในออบเจกต์ที่ไม่มีสีตรงกลางเราไม่สามารถจับนี้ได้ครับมันไม่มีสีให้จับวิธีการจับมันคือลากให้โดนมันก่อนใช่ครับจับที่เส้นจับที่เส้นจับที่เส้นตรงกลางหรือจับที่จุดนี้ใช่ครับเดียวกันใช่ที่ย้ายได้โอเคนี่การลากเจกต์นะครับต่อมาครับมาดูคำสั่ง star ครับกดแช่ไว้นะครับจะมีดาวติดอยู่ลากเมาส์ออกไปอย่าเพิ่งปล่อยเมาส์นะครับกดแช่ไว้นะครับแบบนี้แล้วเหมือนเดิมนี่ฮะแฉกจะมากขึ้นกับน้อยลงต่ำสุดคือ3แฉกสูงสุดไม่รู้ครับไม่เคยนับนี่ฮะมันเยอะมากครับโอเคนะโอเคถ้าผมจะเลือกเฉพาะจุดนะครับอันนี้ผมลบทิ้งครับก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าจะจับมันได้ยังไงครับจับอย่างนี้ไม่ได้ครับถ้าของไม่มีสีต้องไฮไลท์กดสายค้างให้โดนนะแล้วก็ดีลีททิ้งถึงจะจับมันได้นะครับโอเคถ้าผมจะเลือกเฉพาะจุดข้างในเมื่อกี้เรารู้จักอันนี้ไปแล้ว direct selection แต่มันเป็นสี่เหลี่ยมเท่านั้นเวลาเลือกนี่ฮะมาดูตัวนี้ครับเขาเรียกว่าแลสโซ่ครับเมื่อกี้ก็คุมมันก่อนได้คุมมันแสงเพื่อจับไม่ได้ก็หวังอันนี้คือตรงนี้นะคุมไม่ได้จะย้ายมันครับจะจับที่เส้นถ้ามันไม่มีสีข้างในก็จับที่เส้นนะครับโอเคตัวมาดูตัวเครื่องมือตัวนี้ครับตัวชื่อว่า Lasso Tool ครับอันนี้เอาไว้ทำไมนะครับเอาไว้เลือกเฉพาะจุดที่เราจะควบคุมเช่นผมวาดหลายแฉกออกมาผมบอกว่าเฮ้ยถูกแล้วเราเลือก Lasso ไปเลยก็เมื่อกี้เราเลือกไปแล้วเมาส์เลยเปลี่ยนเป็นรูปนี้โอเคให้ทำการเลือกเฉพาะส่วนที่เราต้องการเช่นผมจะเลือกแค่ข้างในนี้ครับผมกดซ้ายค้างเลือกแค่ข้างในนี้ถูกแล้วไงต่อหายไปเลยใช่ครับทำไมถึงหายเพราะว่าจุดที่ถูกเลือกมันจะสีเข้มถูกไหมจุดที่ไม่ถูกเลือกจะสีกลมๆถูกไหมโอเคเราสามารถทำอย่างอื่นก็ได้กับจุดข้างในครับเช่นขยาย
ย้ายนี่ฮะย้ายนี่หรอมุกนี่แหละมันจะสั่งการแค่จุดที่ถูกเลือกนะฮะจะกลายเป็นมิติมาแบบนี้ครับนี่คือสั่งแค่จุดข้างในนะครับได้ได้ได้โอเคนะครับปึ๊บนี้โอเคนี่คือการใช้ direct selection tool เอ้ย lasso tool นะครับยากไหมครับก็ใช้ได้อยู่นะอีลาฟเนี่ยยากกว่าฟิชช็อปนะครับนะครับโอเคต่อมาครับเราจะเอาความรู้ที่เรียนมาตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยมาวาดการ์ตูนดูสักหนึ่งอย่างนะผมเป็นคนวาดการ์ตูนไม่สวยนะบอกไว้ก่อนผมวาดการ์ตูนไม่เป็นแต่จะพยายามวาดดูนะครับใช้เครื่องมือเป็นแต่ผมวาดไม่เป็นครับเพราะว่าจินตนาการน้อยนะครับผมจะวาดรูปรั้วกับต้นไม้ต้องมีตัวอย่างถูกต้องครับต้องมีตัวอย่างนี่ผมคิดเองเดี๋ยวจินตนาการเอาถ้าสมมติเราหาตัวอย่างมาได้ไหมอ่ะได้ครับแต่ยาวยากเดี๋ยวเราวาดไม่เป็นถ้ายากมากไปเราวาดไม่เป็นต้องหาเนี่ยหาในเน็ตได้ไหมได้ได้นะครับครับจะทำยังไงใช่ไหมโอเคทำดีมากครับเมื่อเราดูรูปภาพนี้เราก็ระหว่างที่เราไปที่ไฟล์ครับครับ placeเลือกรูปที่เราต้องการนะครับแล้วก็ paste เลยใช่ไหมครับ paste เลยครับ paste แล้วก็จะเป็นแบบนี้ก็เล็กลงครับเข้าพื้นที่งานเรานะลืมบอกไปเวลาย่อรูปต้องระวังนิดนึงครับคือสัดส่วนต้องเป๊ะก็คือกดชิปนะครับเวลาย่อนะกดชิปที่ได้จับที่มุมครับสัดส่วนต้องคงเดิมนะไม่งั้นการ์ตูนจะเบี้ยวครับผมก็อยากทำไมใน Photoshop ที่หนูใช้อยู่อ่ะมันไม่ต้องกดชิปก็ได้มันย่อไปทั้งรูปเลยมุมเลยอ๋อแสดงว่าเราไปกดปุ่มเรโชไงเรโชคืออัตราส่วนเท่ากันมันเลยไม่ต้องกดไม่ต้องกดใช่ใช่เวลาขยายภาพของหน้านะครับโอเคผมดึงการ์ตูนมาให้เต็มกระดาษพอดีครับเนี่ยกระดาษผมแค่นี้มาดึงมาให้เต็มนะคนต้นสูงนะคนต้นสูงนะคนต้นสูงใช่มาแล้วโอเคพอแล้วผมเอาเต็มกระดาษนี่กระดาษโอเคนะแสดงว่ารู้จักเลเยอร์แล้วใน Photoshop เนาะโอเคผมกด F7 ครับเปิดเลเยอร์ขึ้นมาครับอันนี้กดตกลงเลยเนาะกดนี่เลยอันสีเล็กต้องครับกด F7 นี่คือเลเยอร์ที่1ของรูปการ์ตูนใช่ไหมเรากดล็อกเลเยอร์ไว้เลยครับล็อกตรงนี้เหรอข้างลูกตาอันนี้ปุ่มล็อกนั่นอันนั้นเปิดปิดไม่ใช่ที่เดิมที่ตัวนี้เปิดกับตัวนี้ใช่ครับอันนี้คือเปิดตาไปดูอันนี้คือล็อกโอเคให้กดล็อกใช่ไหมล็อกไว้หรือไม่ล็อกล็อกไว้ที่ล็อกไว้นี่ล็อกแล้วอ้าวนี่ยังไม่ล็อกอีกนี่ล็อกไว้ต้องเป็นอย่างนี้โอเคต่อมาครับผมจะวาดตรงนี้เอาง่ายสุดก่อนนะวาดบนหน้าก่อนนะก็ขอเลเยอร์ใหม่ขึ้นมากดตรงนี้ครับ create a new layer ครับ create a new layer นี่ใช่จะเห็นว่าเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอยู่ข้างบนนะเวลาตั้งชื่อเลเยอร์ให้ดับเบิลคลิกตรงคำว่าเลเยอร์นะ
แล้วก็ตั้งชื่อสมมุติผมบอกว่าใบหน้าเนี่ยผมก็ตั้งชื่อไปแล้วก็ enter มันก็จะจำชื่อนี้ไปโอเคมาเริ่มที่ pen tool ครับอันแรกเลยครับใช่ครับไม่เอาสีข้างในครับ no fill เอาแค่ stroke ครับโนฟิลโนฟิลโนโนใช่ yes แล้วก็คลิกที่ stroke stroke คลิกที่ stroke ให้ active ใช่ครับแล้วก็เลือกสีมาหนึ่งสีครับอะไรก็ได้ครับเอาไว้ว่าใช่สีแดงสีแดงก็แดงนะนะพอสีแดงเสร็จเรียบร้อยนะครับผมซูมอินเข้าไปนะครับซูมอินเข้าไปนะครับคอนโทรลบวกครับผมจะรู้ว่าตรงนี้เลยครับตั้งแต่ผมมานะจิ้มอันนี้อยู่ที่การฝึกนั่นแหละไม่ยากครับก็วาดไปครับวาดไปแล้วตรงนี้จะตัดออกยังไงดีอ่ะแล้วเมื่อจบอยู่ที่ตรงนี้อ่ะแล้วก็ดึงมาให้มันตรงอ่ะแล้วมันก็เส้นนี้จะโอเคเนี่ยใช่เข้าใจเข้าใจคือมันล้นไปข้างนอกจะทำให้ตัวนี้หายไปใช่ไหมหนูทำได้เหมือนโฟโต้ช็อปอ่ะเหมือนโฟโต้ช็อปเวลาถ่ายภาพกดตรงนี้คือตัวเดียวแล้วก็กดแล้วก็หายไปแล้วก็เลื่อนมาโอเคแต่แล้วก็เหมือนเราตัดภาพในโฟโต้ช็อปมากเลยเหมือนกันตัดรูปเอาสักคนรูปคนออกมาเอาแบ็กกราวด์ออกมาถูกครับก็อย่างนั้นเหมือนกันเลยครับอันนี้ก็ผมก็วาดหน้ามาก่อนเนาะวาดหน้าถ้าสมมติว่าตรงนี้อ่ะเราจะต้องมาถึงตรงนี้อ่ะคือตรงนี้มันเป็นเส้นผมใช่ไหมแล้วเราจะเริ่มใหม่ได้ไหมต้องเปลี่ยนเป็นชิ้นใหม่ก็คืออันซีเล็กมันก่อนเปลี่ยนเมาส์เป็นมูฟทูไปที่อื่นเริ่มวาดใหม่มันจะได้เป็นอีกหนึ่งชิ้นใช่ครับนี่หรอนั่นคือตัวแรกใช่ไหมตัวแรกมูฟทูตัวแรกใช่คลิกแล้วก็กดนี้ใหม่ย้อนนี้คลิกอันนี้แล้วก็คลิกที่อื่นครับเป็นการไม่เลือกครับแล้วก็กดนี้หนึ่งนั่นคลิกที่อื่นครับคลิกที่อื่นนี้แล้วคลิกที่อื่นครับใช่ครับไม่เลือกไปแล้วนะไม่เลือกแล้วก็มาเริ่มวาดใหม่ใช่เป็นคนละชิ้นกันครับโอเคแสดงว่ามีพื้นฐานการวาดที่ดีครับถือถ้ารูปจริงมันควบคุมได้อยู่นะใช่ได้ใช่ได้เพราะบางคนยังงงอยู่นะเส้นตัวนี้แล้วก็มูทูแล้วก็อันซีเล็กชันมูทูมันก็กลายเป็นแบบนี้คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกที่อื่นหนึ่งครั้งนี่แหละถ้าเราทำถูกนะครับเราจะสามารถจับชิ้นใครชิ้นมันออกมาแบบนี้ได้แนะนำว่านะครับวาดชิ้นนี้เสร็จนะครับก็ถ้ากลัวมันติดกันนะครับให้ขอเลเยอร์ใหม่แล้วก็วาดอีกชั้นหนึ่งครับนี่ครับอะไรนะอันนี้คือหน้าใช่ไหมใช่นี่ครับหน้าอันนี้ผมก็แยกกันเลยครับแบบนี้ผมก็เริ่มวาดใหม่ที่ผมมันจะได้ชิ้นใครชิ้นมันแบบนี้โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราวาดทีเดียวจบแผ่นรูปครับ
จริงๆแล้วอ่ะเคยเห็นม้อปากกาไหมม้อที่เป็นปากกาคืออันเนี้ยจะเป็นปากกาด้ามเลยเนี่ยไม่เคยเหมือนพวก iPad ถูกต้องถ้าแบบนั้นมันมีขายเราจะวาดง่ายกว่าเมาส์ถ้ามีงานวาดบ่อยแค่ไปซื้อแล้วไม่ใช้ก็ต้องซื้อ iPad ขึ้นเลยงานแบบไม่จำเป็นต้อง iPad ครับคอมหรอเนี่ยอันนี้แหละครับแต่ว่าไปซื้อมาใหม่ซื้ออันนี้มาใหม่เป็นปากกาคอมก็ได้เหรอคอมก็ได้ครับเรื่องครับถ้าลูกจีนมาว่าก็เหมือนเราตัดภาพในฟิวชั่นแบบเราจริงจริงมีครับแต่ว่าเป็นงานประเภทอื่นไม่ได้ว่าการ์ตูนครับเป็นงานสกรีนเสื้ออะไรเงี้ย
สวยนะวาดไม่สวยเพราะว่าเก็บรายละเอียดไม่หมดนะโอเคก็มาดูว่าเส้นไหนที่ยังไม่ต่อต้องต่อให้เสร็จไม่งั้นจะใส่สีไม่ได้นะครับเช่นตรงแขนนะทำยังไงอ๋อทำยังไงถึงจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็ปิดตาที่เลเยอร์ครับ F7 ครับนี่ฮะนี่คือรูปต้นฉบับใช่ครับนั่นแหละรูปที่เราวาดจะอยู่ข้างบนเห็นไหมแต่ผมแยกเป็นหลายส่วนเนี่ยเป็นหน้าเป็นผมเป็นตัวเป็นตาเป็นแขนมึงไม่ได้แยกอันนี้จะจับยากถ้าไม่ได้แยกโอเคไม่เป็นไรตัวนี้ไม่ได้วาดนะไม่เป็นไรนิดหน่อยนะครับตรงแก้มตรงนี้ปิดตาครับก็จะเห็นเส้นที่เราวาดแล้วก็มาเก็บรายละเอียดที่ไม่สวยครับเช่นอย่างเงี้ยเส้นมันปลิ้นออกมาครับใช้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นตัวนี้นะครับ direct selection นะครับเนี่ยจับ direct selection มาจริงๆถ้าเป็นการ drawing เนี่ยไม่ต้องเป๊ะก็ได้ครับไม่ต้องเป๊ะมากให้มันสมจริงครับเหมือนคนวาดจริงๆด้วยมือก็ไม่ต้องเป๊ะมากอย่างเงี้ยมีนูนมานิดนึงอย่างเงี้ยเส้นทึบเส้นไหนเหตุทำยังไงนะคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้แบ่งแยกก็จะเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แต่ยากหน่อยก็จับยากหน่อยก็กดตรงนี้ใช่ไหมกดยังไงนะกดเลือกเฉพาะจุดใช่ไหมครับก็ต้องซูมเข้าไปก่อนนะเวลาซูมเฉพาะจุดทำนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นแว่นขยายลากพื้นที่ที่ต้องการจะซูมแล้วปล่อยมืออย่างนั้นก็ได้ครับอย่างนี้แหละปึ๊บแล้วก็ใช้ direct selection ตัวนี้เนี่ยเนี่ยเมาส์ขาวครับเลือกเฉพาะจุดที่เราต้องการครับแล้วก็ดัดเส้นใหม่ให้สวยงามครับอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยเส้นที่เป็นดำๆเส้นที่ไม่สวยที่ไม่ได้ส่งนะแล้วก็จัดใหม่ให้สวยงามไม่ได้มันดูไปทางรูปเลยใช้เมาส์ผิดครับต้องเลือกเฉพาะจุดครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูให้วิธีการเพิ่มเส้นให้มันหนากว่านี้นะครับให้ดูสมจริงเหมือนดินสอวาดจริงครับไปที่ F5 ครับโชว์บัตรขึ้นมาครับมาไหมครับพอมาเสร็จเรียบร้อยครับคลิกตรงนี้ฮะมันจะมีปุ่มให้เลือกว่าโหลดบัตรเพิ่มครับดีโอเคนะดึงมาตรงนี้คลิกตรงที่5โหลดบัตรนะครับโหลดบัตรมีไหมครับถ้าไม่มีก็เลือกคำสั่ง Open บัตรครับ Open บัตรเลือกคำสั่ง Artistic นะครับเลือกคำสั่ง Artistic Calligraphic ครับหรือว่า Pen ก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกจะ Colli จะช็อกชาโคก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเราเนี่ยมันเพิ่มหัวบัตรได้หมดเลยนะพอเลือกหัวบัตรเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีแถบขึ้นมาครับพอแถบขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเลือกชิ้นส่วนที่เราต้องการให้มันหนาไม่ได้เป็นแบบนี้อันนี้ผมเลือก Artistic Chalk Charcoal ครับต้องไปเพิ่มมาใหม่ครับตัวอีกตัวที่หน้านะโอเคแล้วก็ใช่ครับที่รูปนี้นะครับผมกดคอนโทรลศูนย์นะครับจะเห็นทั้งรูปนะที่รูปนี้นะครับคอนโทรลศูนย์สมมติผมจะให้ตรงเส้นผมเนี่ยหนาอันนี้ก็ต้องกดคอนโทรลไลน์ที่กลับไปที่เดิมคืนเลือกแค่ชิ้นที่เป็นเส้นผมแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่โน้ตแล้วเลือกให้โดนชิ้นเดียวครับคือแค่นี้
อ่าโอเคเมื่อโดนชิ้นเดียวเสร็จเรียบร้อยครับลองเลือกมาเลยครับนะครับจะเอาเส้นนี้ไปใส่ในกระดาษหนาลูกนี่ก็จะดูสมจริงขึ้นนะครับอ่านี้ถ้าอยากให้หนากว่านี้ทำไงดีก็เร่งสโตรกที่ข้างบนครับขึ้นไปอีกครับเนี่ยโอเคไหมนะเราจะผมหนาขึ้นแบบนี้นะโอเคนะครับก็ทำอย่างนี้แหละทุกจุดเลยครับที่เราต้องการนะอยากให้จุดไหนเป็นเส้นหนาพิเศษก็ว่าไปนะทางรูปใช่ไหมครับครับก็เลือกไปเลยครับแล้วก็คลิกกับส่วนที่เราต้องการนะครับปึ๊บแล้วก็มาจิ้มสโตรกจะเลือกทางรูปเลยก็ได้ครับก็สั่งได้ทางรูปเลยครับเห็นไหมยากไหมยากเลยฮะเออยากจริงเลยโอเคถือว่าทําได้นะครับทีนี้มาดูการใส่สีนะครับถ้าอยากจะใส่สีเนี่ยมีข้อไหนคือเส้นต้องปิดเช่นผมกดเอ็กซเรย์นะครับคอนทูร์ไลน์นะเราต้องวิ่งมาเช็คสีก่อนนะเอ้ยเช็คจุดก่อนนะครับว่าเส้นปิดหรือเปล่ามาดูเส้นนี้นะครับก็คือเห็นกระดุมเม็ดนี้ไหมครับมันปิดไหมครับเส้นมันครบรอบไหมเออถูกต้องครับแสดงว่าอันนี้เส้นครบรอบใส่สีข้างในได้สบายเลยเช่นผมจะใส่สีแดงก็แดงมาเลยครับสวอชต้องเลือกก่อนครับเนี่ยคอนโทรลไวออกไปก่อนครับยกเลิกการเอ็กซเรย์ครับนะแล้วก็เลือกแค่จุดนี้จุดเดียวด้วย Direct Selection ครับนะแล้วก็จิ้มสีนะครับจิ้มไม่จิ้มขอบผิดครับต้องจิ้มฟิลครับต้องจิ้มฟิลไม่เอาเส้นขอบผิดถูกผิดเลือกสีเราไม่ออกไปอ่ะออกไปแล้วครับเลือกฟิลครับแล้วก็เลือกจิ้มสีจิ้มสีได้เลยใช่มันก็จะเป็นสีฟิลเท่าไหร่นี่แหละอย่างเงี้ยก็ดูเหลือใช่ไหมถ้าเส้นปิดจะใส่สีได้ง่ายนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเส้นเปิดอย่างเช่นเส้นนี้เห็นไหมมันไม่ครบรอบกับใครเลยอ่ะจะใส่สียังไงฮะดูนะฮะนี่ครับสีไม่มาครับใส่เส้นอย่างเดียวเออมันใส่เส้นได้อย่างเดียวครับอย่างนี้เส้นปิดจะใส่สีได้เช่นวงกลมพวกนี้วงกลมพวกนี้นะครับผมคลิกเข้าไปมันจะมีเส้นปิดนี่อย่างนี้จิ้มสีก็จะลงไปเลยครับแบบนี้นะครับนั่นคือเส้นเปิด
เส้นเปิดจะใส่สีไม่ได้ครับผมจึงบอกว่าเวลาว่าต้องแยกไปเยอะใช่ถ้าไม่แยกจะเป็นอย่างเงี้ยเยอะเลยเยอะก็ช้าอยู่ประมาณช้าขึ้นช้าแต่ควบคุมได้จะลองวาดใหม่ด้วยได้ไม่เชื่อเราวาดไปนะครับเนี่ยเพราะไม่งั้นจแะล้ใสว่ที่สีบอกว่าเซิร์ฟแรงเดอร์แต่ละรูปเซิร์ฟดูนะเซฟงานแล้วครับตาเป็นตาผมเป็นผมใช่ใช่นี่ไงก็ในเลเยอร์เนี่ยเนี่ยแต่ของเราไม่ได้แยกไงมันก็เลยติดกันหมดเนี่ยเนี่ยรวมไปเลยมันก็เลยยากนะครับแต่ถามว่าแก้ไขได้ไม่ได้นะแก้ไขได้เช่นสมมติกระดุมก้อนนี้นะครับมันอยู่เลเยอร์สี่นะตอนนี้กระดุมกับตาติดกันเห็นไหมผมอยากจะแยกแค่กระดุมออกมาผมก็เลือกแค่กระดุมคอนโทรล X คอนโทรล X ไปว่าตัดนะครับเนี่ยคอนโทรล X ขอเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาครับคอนโทรล V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  ใช่แล้วก็จับย้ายมาวางที่เดิมคืนครับถูกต้องครับแล้วก็ทำการล็อกเลเยอร์ไว้เลยครับตั้งชื่อไว้ว่าเป็นเลเยอร์ของกระดูกแบบนี้นะครับก็จะแยกกันอันไหนที่เสร็จแล้วก็ใส่กุญแจล็อกเลยครับไม่ให้ขยับครับเพราะงั้นถเ้ดีา๋ยวเป็นตัวนี้อ่ะเออตาใช่ไหมตาก็เลือกแค่ตาครับตาลูกเดียวหรือสองลูกอันนี้แล้วแต่เราแล้วแต่เราถ้าสองลูกอย่างนี้แล้วเราก็กดคอนโทรกลดเอ็เอก็กใช่ก็ไปหมดเลยมันไปโดนเส้นอื่นด้วยครับอ๋อลืมบอกไปลืมบอกไปนี่ได้แล้วอย่างเงี้ยได้มันมีบางเชฟที่ไม่สามารถทำนี้ได้มาดูครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับสมมุติผมมีรูปร่างนี้นะไม่สามารถลากอย่างนี้ได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางเชฟครับมันจะกำหนดจุดตรงกลางมาแบบนี้พอเราลากมันจะโดนไปด้วยครับโดนของคนอื่นนะครับคนไงโดนของเส้นคนอื่นอย่างเงี้ยมันจะโดนคนอื่นด้วยครับตาสมมตินะสมมตินะอ๋อผมสมมติบางเส้นเป็นสีขาวอยู่ข้างล่างแล้วเราไปไฮไลท์อย่างนี้มาอ๋อผมล็อกไปแล้วเลยไม่โดนไฮไลท์อย่างนี้ไม่โดนแล้วไปมันอาจจะโดนสีขาวของคนอื่นที่เรามองไม่เห็นเนี่ยแนะนำให้ใช้วิธีนี้คลิกชิปค้างไว้คลิกเนี่ยไว้แลช้ิวปค้างไว้แล้วไปเลือกเพิ่มไปเลจืิอ้กมเเพพิิ่่มมแต่ถ้าสมมติอย่างรุ่นหนูนี่โดนใช่ไหมใช่ค้างไว้แล้วก็กดนี้โน่คลิกเอาทีละชิ้นไม่แนะนำให้ลากคุณคลิกอย่างเงี้ยเอาไว้ก่อนคือนี่ฮะผมคลิกที่ลูกตาหนึ่งข้างนะแล้วผมกดชิปค้างไว้ผมคลิกอีกนี่ฮะไม่ต้องเด็ดอย่างเงี้ยมันไปมันจะไปแค่แลลู้กวกตา็คนทำดีคอนโทรลเอ็กก่อนแล้วก็คอนโทรลบีเอ็กซ์ก่อนแล้วก็คนทำดีคอนโทรลเอ็กแล้วไปหาเลเยอร์ใหม่แล้วก็คอนโทรลบีแล้วก็จับมูฟมาที่เดิมคือวางมาทีละอันเหรอคอนโทรลเซ็ตนะคอนโทรลเซ็ตนะคอนโทรลบีคอนโทรลจีเดี๋ยวยกเพิ่มอีกเพื่อเลือกคอนโทรลเซ็ตนะคอนโทรลเซ็ตคือยกเลิกครับคอนโทรลบีคอนโทรลจีเรื่อยต้องให้เครื่องมันเลือกเดี๋ยวอันใหม่ครับคอนโทรลเซ็ตคอนโทรลบีอันนี้ไม่ต้องคลิกนะไม่ต้องคลิกนะคอนโทรลจีจีปุ๊บโอเคแล้วก็จับย้ายมาวางที่เดิมเมาส์มูฟสูงครับเมาส์มูฟสูงใช่
จับแค่ลูกตาแล้วคอนโทรลบีคอนโทรลจีแล้วก็มอลากลากลูกตาลงไปแล้วเดี๋ยวทำไมแล้วลากได้ไหมเมื่อกี้เราไปลากตรงนี้เราไปลากตรงนี้มันไม่มีต้องลากตรงนี้จับที่เส้นมันลากนะลองดูจับที่จุดโอเคเนี่ยนี่คือลาสเซเตอร์ยากไหมยากโอเคยากจริงๆครับวันนี้ก็ถ้าใส่สีเมื่อกี้แบบว่าครับสมมติกลุ่มนี้ใช่ไหมถ้าสมมติอย่างนต้ีอ้งไปเช็คว่าเส้นปิดไหมถ้าเส้นปิดก็ใส่ได้เลยครับเส้นปิดมาเช็คแบบคอนโทรลบายใช่ปิดคอนโทรลบายแล้วก็ซูมเข้าไปดูใกล้ครับใกล้ๆเสร็จแล้วก็ลองเอาเมาส์นี้ครับไปจับดูครับไปไหนแล้วอ่ะตัวสูงนะสูงไหมตัวสูงสูงไหมจะใส่ตรงไหนครับใส่ตรงนี้ก็จะกดสายค้างสูงไว้ตรงนี้สูงสูงนั่นแหละสูงไว้ตรงนี้ถ้าให้อย่างนี้วิธีการจะซูมตรงนี้ดูคนละโอ้สูงนี่ครับลากกลุ่มใกล้ชิดจุดที่เราจะซูมแล้วก็ใช้เมาส์ขาวแล้วก็เช็คดูว่ามันปิดหรือเปล่าไม่ปิดนะเส้นนี้มีความยาวแค่นี้ครับไม่ปิดอย่างนี้ใส่สีนะครับถ้าเส้นปิดจะเป็นแบบนี้นี่ครับมันจะแอคทีฟทั้งวงครับอย่างเงี้ยใส่สีได้ครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยใส่สีไม่ได้จะต้องต่อเส้นใหม่แล้วก็วาดใหม่ครับก็คือต่อเส้นใหม่ใช่ไหมใช่ต่อเส้นใหม่ก็คือเรากดอันนี้ใช่ไหมแล้วแลเป้็นวเรทาีก็ดึงมาแค่ดึงมันไม่ได้มันไม่นับครับต้องทำยังไงโอเคมาดูการจอยเส้นครับมาดูการจอยเส้นข้อหากันนะครับซึ่งยังไม่เรียนน้องเลยทำไม่ได้นะผมมีเส้นอยู่หนึ่งเส้นปึ๊บปึ๊บแล้วก็อีกตัวหนึ่งปึ๊บเดี๋ยวไม่เลือกก่อนแล้วอีกเส้นหนึ่งเป็นอย่างนี้นี่ครับไม่ติดกันนะผมซูมอินเข้าไปใกล้ผมจะต่อเส้นนี้นะครับต้องใช้ direct selection นะครับลากคลุม2จุดจุดนี้คือจุดเอทนะครับ2เอทนะครับคอนโทรลเจจอยครับต้องมีปลายเปิด2ปลายนะครับถึงจะจอยกับคนอื่นได้นะครับเนี่ยโน้ตโน้ตเป็น direct selection ธรรมดาครับผมอันนี้ครับเมาส์นี่ธรรมดาครับเนี่ยธรรมดาใช่ครับน้องจะจอยเลยไม่ได้ครับต้องเดี๋ยวเบรกนี้จะเห็นว่านี่ฮะผมใช้เส้นปิดครับทำไมอ๋อคอนโทรล Y เหรอ Y เอ็กซ์เรย์ใช่เอาไปเอาสีดำออกไปคือเอาเส้นสีดำออกมาเอาเป็นสีแดงที่เราทำดูคอนโทรล Y ติดตามนี้ครับถ้าสมมติว่าจะทำผมอ่ะเอาทำสีของผมหลักการเดิมเส้นปิดหรือเปล่าต้องไปเช็คเส้นผมนะครับว่าเส้นปิดหรือเปล่าเช็คเส้นคอนโทรล Y ใช่ไหมใช่ครับต้องคอนโทรล Y แล้วเข้าไปดูว่าเส้นปิดหรือเปล่าโดยการเอาเมาส์ขาวเนี่ยไปลากดูครับอย่างเงี้ยใส่ไม่ได้อย่างเครื่องผมนี่ใส่ไม่ได้เพราะอยู่เส้นมาจุดที่ตรงนี้นะนี่แล้วเส้นอีกจุดหนึ่งเรามาเริ่มต้นที่ตรงนี้ใส่ไม่ได้ต้องวาดใหม่ให้เส้นปิดครับจนกว่าเส้นมันจะปิดกันเลยถึงจะใส่ไม่ได้ย่านนี้ไม่ได้ครับนี่ครับเปิดให้เห็นครับ
นั้นถ้าบอกว่า drawing แค่ลายเส้นนะครับได้แล้วแต่ถ้าบอกว่าเติมสีไปด้วยยากกว่านี้ต้องวาดให้ปิดครับทีนี้เราก็ต้องทำยังไงนะเมื่อกี้บอกว่าทำตัวนี้ใช่ไหมจอยเส้นใช่ไหมครับใช่ต้องเลือกเอทสองจุดที่เป็นปลายเปิดนะครับต้องเลือกปลายเปิดสองจุดนะครับเช่นเราเมาส์ต้องไปกดตรงไหนก่อนเนี่ยดูสองเส้นนี้นะเมาส์ต้องไปกดตรงไหนก่อนต้องเปลี่ยนเมาส์เป็น direct selection นะครับโอเคเปิดแล้วเปลี่ยนแล้วเลือกเอทสองจุดที่เป็นปลายเปิดครับเลือกสองจุดที่เป็นปลายเปิดคอนโซลเจนั่นแหละติดเลยเนี่ยมันจะเจจอยเส้นนะครับเมื่อกี้น้องบอกว่าเลือกรูปง่ายๆเลยว่านี่ปาไปสองชั่วโมงแล้วรูปนี้ยังไม่จบเลยนี่ขนาดง่ายๆนะแล้วจากที่จุดแรกไปที่หนึ่งโน่นจากที่โทษทีจากที่เส้นล่างที่อื่นจากที่เส้นล่างที่เส้นอยู่เส้นยังเริ่มอยู่กดกลางที่เส้นล่างที่นะเส้นต้องปล่อยเส้นเส้นนี้นะนี่ปล่อยล่างที่อื่นไล่อย่างนั้นไม่ได้ครับมาดูหมดต้องจับทีละเส้นครับเดี๋ยวไปดูแล้วก็เราไปชิดจับทีเส้นเส้นหน้ากดค้างล่างที่อื่นนั่นแหละโอเคนะแบบนี้เอ๊ะหน้าไม่ต้องหมายได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วหน้ากลับไปคืนเดี๋ยวเท่านั้นมาครับมาทำไมยังไม่ให้มาเดี๋ยวเราเลือกเกินไปเราเลือกเกินต้องหนึ่งชิ้นใช่ไหมนี่ไม่เลือกนะหน้าไม่เลือกตรงนี้ชิปทำไว้หมดแล้วนี่ฮะหน้าไม่มาผมตรงนี้ก็ไม่มาเนี่ยเขาจะเอาผมที่เลือกมาเนี่ยมันชิปอ๋อเราวาดเส้นนี้กับเส้นนี้ด้วยกันนี่ไงเส้นเดียวกันไม่มาไม่ได้ครับยังไงก็ต้องมาด้วยกันครับนะมาก็มานั่นแหละมาจับไปช่วยแล้วนะมายังไงก็ต้องมาในเมื่อมาก็อันนี้หนึ่งตัวต้องต่อเส้นตัวนี้ก่อนต่อเส้นอันนี้กันหน้าเราใส่สีใช่สีย่างใส่ลูกตาลูกออกตัดเส้นหน้าออกไม่ให้ตรงกันตรงนี้งั้นผมจะแยกชิ้นนี้ออกไม่ได้ไม่ให้ติดกับใครเพราะมีสีที่ติดไปด้วยครับถ้าสมมติว่าเราแบ่งตาเป็นตาผมเป็นผมหน้าเป็นหน้าก็แบ่งหน้าใช่ไหมถูกต้องครับแล้วพูดใช่ไหมถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าถ่ายแล้วหนูทำเหมือนพี่ก็จะไม่ต้องยุ่งยากแบบนี้ถูกต้องครับแล้วหนูทำใหม่ได้ไหมทำใหม่ง่ายแบบเชิญปวดว่าอะไรนะนิ้วหมอเฮ้ยเจ็บบ้านไปจะเสียเวลานะทำไมเพราะไม
ไม่เพราะเราจะไม่เรียนคำสั่งอื่นเนี่ยอีกว่าหรือว่าไปลองซ้อมบ้านที่บ้านไหมจะเปลี่ยนเวลาคำสั่งอื่นได้คำสั่งอื่นเป็นอะไรคำสั่งอื่นเยอะเลยครับเยอะเลยโอเคงั้นอันนี้ไปซ้อมบ้านที่บ้านแยกเป็นไปเยอะโอเคเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาฮะแยกไม่เป็นแยกอย่างนี้ไงสมมตินะสมมตินะรู้ว่าตัวอย่างตัวนึงนะเอาเรื่องหมายว่าตัวอย่างตัวนึงโอแคเค่สองสามอันโอเคโอเคเดี๋ยวเซฟนี้ก่อนนะมาดูการวาดแบบแยกเลเยอร์นะครับโอ้คลิปนี้ยาวมากเป็นชั่วโมงนะวาดไม่เป็นไรเริ่มใหม่เลยนะครับผมก็ทวนเอ็นขึ้นมานะครับผมคลิกผมจะวาดต้นไม้นะครับตึ๊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 บผมวาดดินก่อนนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บหนึ่งชิ้นผมวาดดินผมใส่สีดินเนี่ยจะวาดแล้วใส่สีเลยก็ได้ครับสมมติผมสีนี้ไม่เอาขอบนี่ใส่สีทับไปได้เลยเหรอทับไปเลยครับในตอนที่วาดนะถูกต้องครับเอาใหม่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 เลยนะนี่ดินสอนะเส้นขอบไม่เอาเอาแค่สีข้างในทำไหมทำไปที่ F7 Show Layer Lock Layer File Create New Layer คลิก Pen Tool คลิก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 โคนต้นไม้ครับผมจะใส่สีเข้มๆหน่อยผมจะย้ายโคนต้นไม้ไปอยู่หลังดินครับก็ยกเลเยอร์ครับเนี่ยกดค้างครับดึงเลเยอร์มาอยู่ใต้เลเยอร์หนึ่งครับอันนี้เป็นโอเคแต่ไม่เป็นบอกนะต่อมาผมจะสร้างกิ่งไม้ขึ้นมา create a new layer ครับสีเขียวครับวาดดื้อๆนะครับดินสอว่าเสร็จเรียบร้อยมาดูเส้นครับเปลี่ยนเมาส์เป็นซูมอินนะครับขยายไปที่จุดต่อไหมครับไม่ต่อ Direct Selection เลือก2จุดนี้ที่เป็นปลายเปิด Ctrl J Joy Joy เสร็จเส้นปิดแล้ว Ctrl Zoom Out หาตัวอย่างให้แล้วก็ใส่สีได้เลยเสร็จแล้วครับ